องเวิร์คพอยต์ภูมิใจเสนอความน่ารักและความสดใสของเหล่าหนูน้อยตัวป่วนเมื่อกี้ก่อนที่หน้าที่เราเล่นเราได้ของรางวัลอะไรไปไอ้พวกสวิตช์อ่ะสวิตช์ปลั๊กไฟสวิตช์เอาไว้เปิดไฟไงโอ้มันไม่ใช่สวิตช์นะพี่มันคือเครื่องดนตรีนะพี่เฮ้ยจริงยังไงอ่ะเครื่องดนตรีบ้านมันชิปเป็นอย่างเงี้ยมาผมลาแล้วกันทำไม่ได้เออคนทำงานคนอื่นไม่ค่อยได้พี่ครับกลับบ้านแล้วเครื่องนี้มันก็ว่าผมนะเวลาผมเล่นมุกเนี่ยมันว่าว่าไงแป๊ะแป๊ะกับคำถามไม่ได้แต่กับเด็กน้อยกลายเป็นไม่ธรรมดาไปซะได้ในน้ำมีปลาในนามีอะไรในนามีปูครับอยู่ไหนบ้างปูอยู่ตรงไหนปูอยู่ในรูครับนอกจากมีปูแล้วมีอะไรอีกอ่ะงูครับเพราะงูอยู่ในรูปูมีปูมีงูแล้วมีอะไรอีกจริงๆมันตอบก็ให้แล้วล่ะและการมาเยือนของทีมรวมตัวจี๊ดที่มากันในแบบบอยแบนด์เกาหลีเพียงเด็กๆตอบคำถามให้ถูกกัน10ข้อก็รับไปเลยเงินรางวัล 30,000 บาทและพิเศษสำหรับเด็กสมาร์ทยังได้รับผลิตภัณฑ์โอวัลตินสมาร์ทให้ไปดื่มกันถึงบ้านอีกด้วยและในวันนี้เรายังคงอยู่กับทีมพี่หลุยที่ต้องมาปะทะกับทีมพี่เจี๊ยบเฉินยิ้มในศึกสุดท้ายของทั้ง2ทีมและผู้ที่ถูกส่งมาตัดสินชะตาก็คือน้องเอิร์ธและน้องอังปังนั่นเองค่ะพร้อมไหมพร้อมครับมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเต็มร้อยเต็มร้อยครับโอ้เออเหรอครับ100ล้านครับโอ้โห100ล้านเลยอ้าวดูของรางวัลกันไหมมาดูนะอ้าวของรางวัลชิ้นที่1ครับพี่อู๋โอ้โหยอะไรอ่ะโอ้โหอลังการมากอันนี้เดี๋ยววางก่อนมันคืออะไรทีละคนพี่อู๋นี่คืออะไรพี่อู๋อันนี้มันคือเรือขนเครื่องบินครับเรือขนส่งเครื่องบินนะครับเรือขนเครื่องบินครับเอาเครื่องบินไว้ในเรือเอาเรือไว้ในเครื่องบินครับเฮ้ยเครื่องบินแล้วเหรอครับเคยมียังเครื่องบินอันนี้เอาไว้ไม่เคยมีเลยครับผมขอนะครับดูชิ้นสองมั้ยไม่เดี๋ยววางก่อนชนะเพื่อที่จะได้เออชิ้นที่1คือเรือขนเครื่องบินชิ้นที่2เป็นเรือขนเครื่องบินเหมือนกันครับเพื่อความเท่าเทียมกันอยู่ไหนฮะนี่ครับโอ้นี่ครับคือเรือแล้วก็นี่เนี่ยเรือเครื่องบินอยู่บนเรือเรือขนนี่เครื่องบินโอ้นี่ไม่ขนเหรอเฮ้ยถ้าผมทำร้ายร่างกายคนต่อหน้าเด็กจะเป็นไรไหมครับไม่เลยครับจะเรียกมันเลยอันนี้คือเรือครับแล้วนี่ก็มีขนนะครับแล้วก็นี่คือเครื่องบินรวมกันเป็นเรือขนเครื่องบินเฮ้อยากได้นี่ไหมลูกอันปันครับเอาแต่เครื่องบินกับเรือพอไม่เอาครับเดี๋ยวเอาอันนี้ใครชนะถึงได้เรื่องของเล่นนะครับผมอ้าวเก็บตัวอยู่ผมขอเล่นก่อนเออเล่นก่อนอันปันไปเก็บตัวนะไปเก็บตัวไปโอวันที่สมาเย้แล้วเอาละครับน้องเอิร์ธมาแข่งเป็นครั้งที่สองนะครั้งแรกเป็นไงบ้างครั้งแรกครั้งแรกผมกล้าสุดเลยครับฮะผมได้ปลั๊กไฟครับมันเจ็บใจอยู่นะแต่ว่าครั้งนี้มันมีรางวัลรออยู่นะมั่นใจไหมผมเอาเครื่องบินขนครับเครื่องบินขนนกเหรอไม่ใช่ครับเครื่องบินที่มันมีกล่องครับมันอยู่ข้างในกล่องครับหมายเลขหนึ่งนะเอาละต้องทำคะแนนให้เยอะๆนะครับพร้อมไหมปริศนาโอ้เอิร์ธแรงดีมากกินอะไรมาเสียงไม่ตกเลยทุเรียนครับเฮ้ยเฮ้ยหรือเขาจะเป็นนักกากทุเรียนรู้จักนักกากทุเรียนไหมรู้จักครับเขาร้องเพลงอะไรเข
ขาร้องเพลงเขาร้องเพลงที่หนูด้วยครับน้องดินนักกากทุเรียนร้องเพลงอะไรลูกหลายเพลงเลยครับมีเพลงมือปืนด้วยร้องมือปืนร้องได้ไหมไม่ค่อยได้เหรอฟากตรงนั้นแหละที่ผมชอบร้องฟังเขาชอบเลยแต่เขาร้องเองเขาร้องไม่ได้เหรอเอาพร้อมเลยลูก2นาทีจับเวลานกบินต้องใช้ปีกกี่ข้างนกบินต้องใช้ปีกนกแอร์หรือนกบินครับแหมฉลาดมากนกบินนกนี่แหละอ๋อต้องใช้ปีก2ข้างครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับนกแอร์เนี่ยนกว่าเครื่องบินนะครับแต่นี่ถามนกบินต้องใช้ปีกกี่ข้าง2ข้างถูกครับเออเออเขาเป็นคนฉลาดนะเขาถามก่อนเลยกลัวเราหลอกเขาข้อต่อไปนักบินอวกาศรู้จักไหมรู้จักครับนักบินอวกาศใช้ปีกกี่ข้างนักบินอวกาศไม่ใช้ปีกสักข้างเลยครับเพราะอะไรลูกเพราะว่าเขาไม่ใช่นางฟ้าครับมันแน่ช่างเปรียบเทียบเปรียบเอ่ยถูกครับแล้วนักบินอวกาศใช้พาหนะอะไรขึ้นไปบนอวกาศใช้อะไรคือพาหนะคืออะไรครับพาหนะคือสิ่งที่สามารถพาเราไปไหนก็ไหนก็ได้อ๋อพาอะไรขึ้นไปไม่ได้อันนี้ลุงพันธ์ใบ้ให้เลยนักบินอวกาศเนี่ยเขาจะไปบนอวกาศเนี่ยเขาจะขับอะไรขึ้นไปยานยานคืออะไรลูกที่มันยานอวกาศครับถูกครับสามแล้วสามแล้วต่อไปนะในน้ำมีปลาในนามีอะไรในน้ำมีถ้าน้ำแบบว่ามันมีคนใช่ไหมครับปลาก็มีครับปลาคือในน้ำที่มีโคลนก็มีปลาใช่ฮะแล้วมีอะไรอีกอ่ะให้โอกาสตอบในน้ำมีปลามีแบบว่าดินที่เขาปลูกข้าวปลูกอาหารให้เรากินมั่นใจถูกครับเจ๋งครั้งนี้ผมไม่ธรรมดานะครับผมคว้าแชมป์ค่ะโอ้มั่นมากครับครั้งนี้ผมไม่ธรรมดาผมจะคว้าแชมป์นะอ้าวต่อไปเมื่อกี้พูดเรื่องนาแล้วถามเกี่ยวกับนาเลยคำถามต่อไปนาซาใช้ปลูกข้าวใช่ไหมนาซาปลูกข้าวไม่ได้ครับเพราะอะไรครับมันเป็นนาซามันไม่มีในโลกครับมันปลูกข้าวได้ไหมล่ะครับคำถามไม่ได้ครับเป็นชาวนาถึงก็ปลูกข้าวได้ครับมั่นใจไหมครับมั่นใจครับก็ถูกครับเก่งมากนะฮะนะตั้งใจทำกี่ข้อครับ10ข้อครับอุ้ยถ้า10นี่ 30,000 เลยนะถือว่ามาแรงมากไอ้เรื่องที่ได้ปลั๊กไฟนี่หายไปเลยนะคำถามโยเกิร์ตรู้จักมั้ยรู้จักค่ะโยเกิร์ตโยแก่โยเจ็บโยตายอะไรกินได้โยเกิร์ตครับมั่นใจมั้ยครับเนี่ยมั่นใจครับทําไมตอบเสียงเบาครับตอบว่าโยเกิร์ตครับถูกครับข้อต่อไปนะเพื่อเจ็ดคะแนนนะมาดีมากจะถึง10หรือไม่แกงส้มแกงกะหรี่แกงเขียวหวานแกงไหนร้องเพลงได้แกงส้มครับเฮ้ยเขาร้องเพลงอะไรได้เลยครับเขาร้องเพลงอะไรแกงส้มอ่ะมันเป็นแกงส้มครับไม่เมื่อกี้ตอบแกงส้มอ่ะเขาร้องเพลงอะไรอ่ะไม่รู้จักเลยครับเขาคือใครอ่ะผมไม่เคยฟังเพลงแกงส้มอ๋อแกงส้มที่เป็นคนใช่ไหมครับเขาร้องเพลงอะไรเขาร้องเพลงผมจำไม่ได้แล้วครับผมเคยฟังเขาหลายเพลงมากเลยครับผมชอบเขามากครับเดี๋ยวแม่เขาอาจจะจำเพลงไม่ได้เออไม่รู้ว่าเขาอยากให้ชอบหรือเปล่าแต่ตอบมาแล้วว่าแกงส้มอ่ะใช่ไหมเอาไงตอบว่าแกงส้มครับมั่นใจผิดหรือเปล่าถ้าผิดได้แค่6ถ้าถูกได้7ได้ถูกครับมีสิทธิ์ถึง10นะต่อนะมาเกี่ยวกับการ์ตูนบ้างอะไรทำอย่างนี้คืออะไรทำกับใครเนี่ยทำหัวพ่อผมครับเออมันมั่นใจใช่ไหมมันคือเขิมนะทอมแอนด์เจอรี่เคยดูไหมโอ้โห
ม่เห็นข้อเหมือนกันเลยมาดีมากเลยได้ไป7คะแนนก่อนที่หน้าที่เราเล่นเราได้ของรางวัลอะไรไปไอ้พวกสวิตช์มันอะสวิตช์ปลั๊กไฟสวิตช์เอาไว้เปิดไฟไงโอ้มันไม่ใช่สวิตช์นะพี่มันคือเครื่องดนตรีนะพี่เฮ้ยจริงเหรอเครื่องดนตรีบ้านมันสิเป็นอย่างเนี้ยใช่ไหมเนี่ยสวิตช์ไฟมันติดอยู่ตามกำแพงบ้านไหนไปหยิบมาดูได้พี่โอ้เป็นไงมันเล่นยังไงเอาไว้โอ้ดูดนตรียังไงวะมาผมลาแล้วกันทำไม่ได้เป็นคนทำงานคนอื่นไม่ค่อยได้พี่เอาพี่เอาขอกลับบ้านแล้วเด็กยังไม่เอาเลยเขาได้เปลี่ยนช่องแต่คนแข่งจะกลับบ้านเลยเนี่ยเครื่องนี้มันก็ว่าผมนะเวลาผมเล่นมุกเนี่ยมันว่าว่าไงแปะมันนอนน้อยรีบเถอะครับเดี๋ยวไอ้ตัวนู้นผมหลับเรียกน้องเลยลูก1 2 3อันบางลองทายได้ว่าพี่เอิร์ธเนี่ยเขาได้กี่ข้อลูก6ข้อ6ข้อใช่ไหมผิดครับคำตอบที่ถูกคือ7ครับโอ้ไหวไหมลูกนิดเดียวเองอ่ะเมื่อกี้หนูตอบผมแต่พี่เขาตอบว่าเจ็ดเหรอนิดเดียวเขาถือตอบถูกแล้วดูใกล้เสร็จเหรออุ้ยตอบกับแฟนด้วยอย่างนั้นหนูขึ้นแล้วนะเอ้าพร้อมไหมพร้อมครับไปที่ออมตินสมาร์ทปังพร้อมไหมลูกถ้าชนะจะได้เครื่องบินนะเห็นยังถ้าเจ็ดเสมอนะเจ็ดเสมอต้องได้8เนาะเอาเก้าเลยนะเก้านะพร้อมนะพร้อมไหมลูกชูนี้ขึ้นมาช่วยมือทำงานด้วยอ่ะดีมากเลยคู่นี้แรงดีไม่มีตกเลยนะพร้อมไหมอยากจะขอกำลังใจจากใครก่อนไหมครับอุ้ยนี่เดินออกมาเองไม่มีครับใบเตยช่วยส่งจุ๊บให้กับอันปังหน่อยสิเขาจะได้มีกำลังใจเย้มีกำลังใจอยู่แล้วนะครับเต็ม100%อ๋อกำลังใจมีอยู่100%อยู่แล้วอยากจะบอกอะไรกับใครไหมกองเชียร์บอกไหมไม่มีครับลุยเลยนะพร้อมแล้ว2นาทีจับเวลานกบินต้องใช้ปีกกี่ข้าง2ข้างครับบินยังไงลูกแบบนี้ครับถูกครับต่อไปนะนักบินอวกาศใช้ปีกกี่ข้างไม่มีครับเพราะว่าเขาใช้ขาครับใช้ขาไงลูกใช้อะไรครับเพราะว่าที่ท้องฟ้าจำลองมันลอยเองนะครับโอ้อ้างอิงสถานที่ว่าท้องฟ้าจำลองมันลอยเองได้เลยนะคำตอบถูกครับเย้เย้โอ้โหเดี๋ยวใบเตยขออนุญาตไปฉี่ได้ไหมเขาไปฉี่ได้เปล่าได้ครับได้เชิญครับผมเชิญโดยสวัสดิภาพเลยนะครับผมต่อนะลูกนะปวดฉี่ไปลูกน่าจะอุปทานหมู่แล้วปวดฉี่มันเป็นเรื่องธรรมชาติข้อต่อไปแล้วนักบินอวกาศใช้อะไรขึ้นไปบนอวกาศใช้จรวดครับมั่นใจครับคำตอบถูกครับเย้3นะครับข้อต่อไปในน้ำมีปลาในนามีอะไรในนามีปูครับอยู่ไหนบ้างปูอยู่ตรงไหนปูอยู่ในรูครับนอกจากมีปูแล้วมีอะไรอีกอ่ะงูครับเพราะงูอยู่ในรูปูมีปูมีงูแล้วมีอะไรอีกแค่นี้ครับมันมีอีกต้นเขียวจริงๆมันตอบก็ให้แล้วล่ะเร็วตรงนี้จะละลายอยู่แล้วเนี่ยไม่มีเป็นท้องนาครับท้องนามีอะไรลูกข้าวครับตอบไปครั้งนึงมีอะไรบ้างมีปูมีแล้วก็มีข้าวครับถูกครับ
มันตอบได้เยอะนะในนามมีเยอะนะอ้าวต่อไปคำถามต่อไปนาซาใช้ปลูกข้าวใช่ไหมไม่ใช่ครับเพราะว่านาซามันของนักบินกว่าเฮ้ยทางเขาแสดงว่าถ้าเรื่องอวกาศเขาน่าจะรู้นะนาซาเป็นของอะไรลูกหน่วยงานเก็บกับความสอนครับความสอนสอนกับนักบินอวกาศโอ้โหอันนั้นคือโรงเรียนของนักบินอวกาศแสดงว่าปลูกข้าวได้ไหมไม่ได้ครับคำตอบถูกครับเย้โอ้โหห้าแล้วนะห้าแล้วอีก2เสมออุ้ยมาดีมากฟังดีข้อนี้โยเกิร์ตโยแก่โยเจ็บโยตายอะไรกินได้โยเกิร์ตครับชอบกินไหมรสชาติเป็นไงไม่ชอบรสชาติเป็นไงอ่ะเนอะแบบเปรี้ยวหวานหวานครับถูกครับเย้อีกแล้วชนะแล้วชนะแล้วข้อต่อไปนี้ตอบถูกเพื่อเสมอฟังดีๆคำถามแกงส้มแกงกะหรี่แกงเขียวหวานแกงไหนร้องเพลงได้ไม่มีครับไม่มีครับเพราะว่าแกงเป็นของกินลุงพันให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งเพราะเมื่อกี้ลุงพันก็ใบ้เหมือนกันกับเอิร์ธสมมุติว่ามันมีอยู่อันนึงอ่ะไม่มีครับไม่มีครับอาจจะไม่รู้จักด้วยนะมั้ยมีไหมลูกไม่มีครับคนหนึ่งที่ชื่ออะไรนะมีไหมมีนักร้องไม่มีครับเอานะไม่มีเฉลยนะคำตอบตอบว่าไม่มีคำตอบเพื่อเสมอผิดครับโอ้โหนะมันเป็นไรนะนิดเดียวเป็นเรื่องที่เขาไม่รู้เขาเก่งที่เขาไม่รู้ไม่ได้ฟังพ่อลุงพันก็พยายามใบ้แล้วนะไม่เป็นไรอ้าวต่อลูกทอมแอนด์เจอรี่รู้จักไหมรู้จักครับทอมแอนด์เจอรี่เป็นหนูหรือแมวแมวครับคำตอบผิดครับเป็นอะไรลูกเป็นหนูครับเป็นหนูหนูเผลอไปอีกนิดเดียวครับเผลอไปไงข้อเมื่อกี้มันเสียสมาธินะเอาต่อทอมแอนด์เจอรี่ทอมเป็นแมวตัวผู้หรือแมวตัวเมียแมวตัวผู้ครับถูกครับเย้ข้อต่อไปนะทอมแอนด์เจอรี่ทอมมีชื่อจริงๆว่าอะไรโอ้โหเสียดายเอาปรบมือให้อันปังหน่อยน่าเสียดายจริงๆเลยแหละค่ะสำหรับน้องอันปังแม้จะได้กำลังใจจากน้องใบเตยมาแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถชนะน้องเอิร์ธไปได้ทำให้น้องเอิร์ธได้สิทธิ์เลือกรับเรือบรรทุกเครื่องบินกลับไปส่วนน้องอันปังก็ต้องรับเรือขนเป็ดและเครื่องบินจิ๋วไปแทนนะคะโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้ถือว่าสนุกสนานเด็กๆเก่งนะผมยอมรับเลยว่าการที่มาทำงานร่วมกับเด็กเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะได้หลายอารมณ์นะครับความอบอุ่นความน่ารักความทึ่งในความฉลาดพวกเขาด้วยเราไม่น่าเชื่อเด็กรุ่นใหม่จะมีความมั่นใจในตัวเองมากขนาดนี้ในการตอบคำถามแต่ละข้อครับผมอยู่ที่ถูกหรือไม่ถูกตัวนั้นเองแต่ว่าเผอิญมาเจอคำถามของเราหลอกเอาเข้าครับเดี๋ยวลุงพันต้องไปดูทีมงานหน่อยว่าถามมาได้ยังไงบางอย่างเด็กไม่รู้เลยเนี่ยไม่เกี่ยวกับลุงพันนะลูกอย่าไปดักตีลุงพันหน้าสตูนะไม่มีร้องไห้อันนี้น้ำตาของสุภาพหลุดใช่ไหมครับผมเอางี้ดีกว่าวันนี้ถือว่า2ทีมเสมอกันวันนี้เราเห็นเด็กๆหลายคนแม้จะได้ของรางวัลแต่เขาเสียสละใช่อย่างน้องอันปันเนี่ยนะเขาเสียสละให้นะแม้เขาชนะนะถือว่าสุดยอดอันนี้เป็นน้ำใจที่ต้องปรบมือให้ครับผมทีมนี้เสร็จแล้วครับลุงพันมอบไปเลยบัตรไดโนซอร์แพลเน็ตคนละ2ใบเลยนี่รับเลยครับไปดูไดโนเสาร์ไปดูเลยไดโนเสาร์แพลเน็ตนะครับนี่ไปดูไดโนเสาร์นะตัวจริงๆนะแล้วก็มีทั้งแรปเตอร์เมไดโนซอรัสมีคุกกี้เกี๊ยวกุ๊กฟัดฟัดไม่มีไข่ติดตัวครับได้อะไรครับอ้าวเราก็ชนะแล้วไงแล้วได้ของเล่นแล้วนะเราโอเคแล้วเขามั่งสิครับหนูได้ต้องนี่จะพูดเยอะนะเดี๋ยวจะต้องเสียสละกันอีกพอแล้วฮะไม่ให้อันนี้เราเก็บไว้ไปดูกับพ่อกับแม่ลาวเอาให้ให้ให้ให
พราะว่านี่เสมอกันนี่เสมอนะให้เสมอกันให้คนละ2ใบขอบคุณครับขอบคุณก่อนขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะเอานี่ขอบคุณนะฮะขอบคุณพี่เจี๊ยบแล้วก็พี่หลุยส์ครับขอบคุณมากครับพี่บ๊ายของรางวัลกลับไปกันทุกคนหวังว่าจะถูกใจกันนะคะเด็กๆแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะช่วงหน้าเล่าเด็กๆตัวแสบที่ทุกคนคิดถึงจะกลับมาในสไตล์บอยแบนด์เก่ามานี่สิมานี่ใครอยู่ประจำทีมนะครับแล้วใครอยู่ตรงนี้บ้างแล้วอย่าเพิ่งนั่งแล้วพี่กี้พี่ตุ๊กกี้มาพี่ตุ๊กกี้นี่ไงพี่กี้ไงมองไม่เห็นซะแล้วเดี๋ยวมีลูกแล้วเอาหลับแล้วเหรอเรียบร้อยแล้วง่วงเหรอลูกไม่ได้ง่วงไม่ได้ง่วงพี่หันมาเนี่ยยืนแกะไฟผมอยู่ก่อนอื่นจะบอกว่าขออนุญาตสอบถามบุคคลหนึ่งครับผมว่าเวลาเขาส่งอะไรไปให้อ่านในกรุ๊ปไลน์เนี่ยไม่ได้อ่านเหรออ๋อใครเขาให้แต่งตัวแบบไหนใครอ่ะแสดงว่าวันนี้เราจะให้ทุกคนเด็กๆแต่งตัวเป็นแนวแบบบอยแบนด์บอยแบนด์เกาหลีบอยแบนด์เกาหลีแต่แล้วก็บอยแบนด์เกาหลีไม่กันอันนี้เกาหลีมั้ยเกาหลีมั้ยเกาหลีมั้ยอะไรอย่าเพิ่งดูถูกชุดข้าจะเต้นได้ดูทีละคนดูทีละคนดูทีละคนนะทำด้วยทำก่อนก่อนชุดอะไรนะชุดแชปชุดชาร์ปชุดชาร์ปชุดม่องข้าวลูกอ๋ออ้าวบอยแบนด์นะก่อนเริ่มก่อนมังกรอ้าวมิวสิกมาทีละคนทีละคนเอ้ยชุดแค่ทาเต้นยอมแพ้ไหมไม่ยอมแพ้แต่รู้สึกว่าเออเราเกิดยุคไหนมันมีแบบนี้ด้วยอ่ะรอดูทีมของหนูใครก่อนใครก่อนเขาพร้อมอยู่แล้วดูทรงผมเขาทรงผมเขามาจากบางนาก็ไม่มีลมโอ้ยอนแตงโมลูกนึงนี่ผ่าครึ่งเลยนะครับพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมค่ะมิวสิกมาว่าอนาคตน้องอยู่ตรงไหนไม่ต้องรอโตสงกรานต์นี้ไม่เหลือเจ๊งเจ๊งตั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 งพอนะลูกนะตังดูตัง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 ก่อนตังตังตังเชิญนะคะพร้อมเพลงมา
ยังเฮ้เฮ้เฮ้อะไรอะไรอะไรทำไมครับอ๋อพอแล้วเหรอต่อไปก็เป็นตาเองอ๋อเขารอครับเดี๋ยวไม่เต้นชุดไม่ใช่แต่ดูท่าเต้นก่อนเห็นชุดปุ๊บเนี่ยอยากซื้อนาให้ซื้อนาซื้อไร่ซื้อสวนที่มึงเลยเขาใส่กันคนที่ไม่ใส่นี่แหละเชยเออเนี่ยเมื่อก่อนเราเคยให้ฉายาเขาว่ากำนันทุกวันนี้เราอะไรนะกำนันสไตล์กำนันสไตล์กำนันสไตล์เออของเกาหลีเรียกง่ายๆคือสไตล์กำนันผิดใช่ไหมเขาเปิดผิดนะเร็วครับเร็วหิวข้าวแล้วนี่กินขาแล้วเนี่ยกินคนเดียวเองพร้อมนะลูกนะฟังเพลงให้ดีๆเพลงมามันมีอะไรกิจขาเขาท่าอะไรเอาเปิดเพลงมาสุดๆแม้ว่าจะมีอยู่1คนที่แต่งตัวไม่เหมือนเพื่อนแต่ลีลาการเต้นก็ไม่น้อยหน้าใครๆเลยนะคะช่วงหน้ามาดูกันค่ะว่าคู่แรกจะฮาและสนุกขนาดไหนกลับมาพบกับความสนุกของเหล่าแก๊งตัวป่วนตัวเด็ดที่กลับมาในสไตล์แก๊งบอยแบนด์กันต่อซึ่งในคู่แรกเป็นการพบกันระหว่างน้องมังกรและน้องตั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 งแนะนำตัวหน่อยตังตังสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐวัฒน์นามสกุลสุศรีขีตานนท์ชื่อเล่นชื่อน้องตังตังอายุ4ขวบครับโอ้ก็เยอะกว่าอีกเรา5เลยมังกรแนะนำตัวแนะนำตัวนะครับแนะนำตัวสวัสดีครับก็ชื่อมังกรชื่อเล่นชื่อมังกรแล้วใช่ค่ะค่ะเลยครับผมว่าไงชื่อจริงชื่ออะไรคะนี่ไงกระทงอ๋อกระทงอายุ5ขวบอายุ5ขวบเอาดูของรางวัลคู่นี้ก่อนอุ้ยตื่นเต้นว่ะมาดูฮะชิ้นที่1ครับมาครับพี่อู๋เอามาแล้วโอ้โหคืออะไรประตูฟุตบอลครับประตูฟุตบอลถ้าโยนลูกบอลเราเข้าในนี้มันจะเข้าในนี้แล้วชนะใช่ไหมใช่ครับมังกรล่ะเคยเล่นมั้ยลูกเคยเล่นมั้ยไม่เคยนะชอบเตะบอลมั้ยลูกชอบเตะบอลมั้ยตังอยู่ที่บ้านตังมีแต่บอลตังเล่ครับมีเลยอ้าวมาดูฮะชิ้นแรกยังมีอุปกรณ์บอลเพิ่มเติมด้วยนะครับอ๋อ
คุณบอลนะฮะแล้วน้องๆลองเตะดูครับน้องเตะดูน้องเตะดูป้ามังกรโชว์หน่อยมังกรโชว์เตะบอลหน่อยมังกรผมปวดเตะเป็นด้วยดูนะครับคนละลูกคนละลูกป้าหนึ่งสองสามไปมังกรต้องใช้ปลายขาง่ายง่ายเทคนิคเทคนิคง่ายมากไม่เชื่ออ่ะงี้ไม่เชื่อดูอีกครั้งหนึ่งว่าการใช้ปลายขาเตะเนี่ยมันเข้าง่ายบางทีมันก็เข้าบางทีอ่ะเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ก่อนแต่ส่วนใหญ่เข้าส่วนใหญ่เข้าอ้าวลบนะใช้ปลายเท้าปลายเท้าอย่างนี้นะแบบนี้อันนี้คือการโชว์ที่ไม่เข้าไม่เข้าบางทีก็เข้าบางทีก็ไม่เข้ามาทีนี้มาดูชิ้น2ลูกมาอ๋อรู้เลยอะไรอะไรอะไรฮะอันนี้ก็ประตูนี่ประตูฟุตบอลอันนี้ประตูเลยครับประตูผีครับผัดไทยประตูผีได้แล้วผัดไทยประตูผีดูหน้ามังกรก่อนนะครับรู้จักไหมลูกรู้จักผัดไทยไหมลูกรู้จักไหมรู้จักครับมันคืออะไรลูกแม่ชอบกินอ้าวงั้นก็เอาอันนี้ให้แม่สิเอาไหมถ้าชนะประตูผีป่ะประตูผีใช่ประตูผีไม่ชอบแม่ไม่ชอบชอบแค่ผัดไทยประตูผีชอบอ้าวเดี๋ยวเก็บของรางวัลก่อนนะเก็บของรางวัลเตรียมพร้อมสองชิ้นสองชิ้นพร้อมอ้าวมาใครเล่นก่อนมังกรกับตังตังเอาชัยก่อนตังก่อนยิงจุบ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 เอายิงจุบชนะเล่นก่อนนะตังตังไปเก็บตัวนะมังกรไปที่อวติสมาก่อนพร้อมไหมครับวันนี้จะลองขึ้นข้างบนไหมลองดูนะอุ๊ยทำไมหน้าเป็นงั้นล่ะไม่ต้องก่อนเคยลองแล้วกลัวแล้วกลัวไหมลูกกลัวไหมหมูมังกรซะอย่างชื่อมังกรนี่มันโอ้โหยิ่งใหญ่นะสูงไหมลูกไหวไหมบีบตูบีบลงเร็วหรือลงช้าดีครับมังกรช้าช้านะช้านะโอ้ยเก่งพร้อมไหมลูกมังกรตั้งใจทำกี่ข้อครับวันนี้10ข้อ10ข้อเลยโอ้ข้อ 30,000 จากโอวันตินสมาร์ทนะอะไรนะมังกรสู้ๆคนละทีมไม่ได้รู้มันอะไรเหรอเมื่อกี้อาเซ่บอกว่ามังกรสู้ๆมังกรอยากบอกอะไรอาเซ่ไหมมังกรสู้ๆเออทีมเดียวกันเราเดี๋ยวเราเก็บแรงไว้เชียร์ตัวเองด้วยเดี๋ยวหมดแรงนะพร้อมปริศนามาแล้วพร้อม2นาทีจับเวลาหมาแพนดี้กับหมีแพนด้าถ้าไปสวนสัตว์มีสิทธิ์ได้เจอตัวอะไรหมีอะไรครับหมีแพนด้าคำตอบถูกครับเก่งเด็กของเก่งเอายากๆกว่านี้เอาเรื่องนี้ยากกันไหมต้องยากดินี่เมื่อกี้ตอบหมามีแพนด้าเป็นไงลักษณะเป็นไงลูกก็ตาเป็นหมีที่ดุร้ายสีขาวสีดำเฮ้ยรู้นะแต่เมื่อกี้ตอบหมาคืออะไรหมารู้จักมีแพนด้าไหมลูกมันเป็นไงเหมือนที่อาเซียนบอกไหมแล้วมันตัวสีอะไรสีดำและสีขาวครับยังไม่ถึงเวลามั้งไม่อยากตอบแล้วมันกินอะไรเป็นอาหารกินใบไผ่เฮ้ยรู้จักมั้ยที่บังเอิญมีหนีแพนด้าไหมคะไม่มีพอดีมีหมาไหมหมาอ๋อหมาก็ไม่มีเอาต่อนะหมีภูกับหมูพีอะไรเป็นตัวการ์ตูนหมีภูหมีภูไงเราไปแล้วการ์ตูนลานไม่รู้อะไรไม่ต้องบอกเรารู้ตกลงหมีภูกับหมูพีอะไรเป็นตัวการ์ตูนตอบว่าหมีภูถูกครับเย้แล้วแต่ว่ามีการลั่นอีกขออนุญาตปรับแพ้เลยไหมคะได้ครับเดี๋ยวจะทำโครงการฮะแหมก็คนมันเผลอกันได้นี่ค่ะพี่ตุ๊กกี้ยังไงก็ต้องย้วนๆกันหน่อยแต่รับรองว่าคราวหน้าไม่มีแน่นอนแต่น่าเสียดายที่เวลาในวันนี้หมดซะแล้วมาติดตามความสนุกกันต่อได้ในวันพรุ่งนี้นะคะนิ้วหัวแม่มือคือนิ้วอะไรนิ้วนางนิ้วนางลองชี้
วนางนะนั่นคือนิ้วนางใช่ไหมคำถามมัมมี่น่ากลัวไหมไม่กลัวครับเพราะว่าไม่รู้ครับแต่รู้ว่าน่ากลัวใช่ไหมใช่ครับรู้จักมัมมี่ไหมรู้จักไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จักรู้จักน่ากลัวกับคำร้องขอต่อทีมงานเอาช้าๆหรือเอาเร็วๆเอาช้าๆครับบอกพี่เข้าไปพี่ครับพี่ครับบอกช้าๆครับมองพี่ตุ๊กกี้ไว้นี่ต้องลงซ่าๆด้วยครับให้กันอีกแล้วครับในฟ้าและเด็กวันอาทิตย์11:15พลาดไม่ได้เด็ดขาด